วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้จำครูอ้อยเข็มทิศชีวิตได้ไหมครับจำได้สิใครๆก็รู้จักครูอ้อยครูอ้อยปรากฏข่าวนึงที่คนไทยช็อกเลยเพราะครูอ้อยเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นชีวิตการใช้ชีวิตของครูอ้อยเนี่ยเสื้อตัวหนึ่งเขาไปหลายแสนชีวิตคือลักชัวรี่เวลากินข้าวก็จะมีเชฟไปทำให้เขากินค่ะซึ่งเป็นแบบว่าบอกว่าโอเคละอยู่กับครูอ้อยรวยครั้งล่าสุดไปทำทองที่ยอดทองทับไปเป็นร้อยล้านบาทใช่ที่มีพี่แม่ไปด้วยปะถูกนะฮะแต่ปรากฏว่าข่าวของไฮโซทะเลคนพูดถึงว่าไฮโซทะเลคือใครก่อนไฮโซทะเลก็คือลูกชายของครูอ้อยเข็มทิศชีวิตนี่แหละถูกนักธุรกิจชาวสิงคโปร์เนี่ยแจ้งว่าเฮ้ยถูกไฮโซทะเลแล้วก็นายเพชรนายเพชรเนี่ยเป็นนักธุรกิจด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะฮะพร้อมพวกเนี่ยก่อเหตุปล้นทรัพย์ฮะโดยใช้อาวุธปืนคุมตัวออกจากสถานบันเทิงแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปได้หมดเลยเหมือนในหนังอ่ะคือเจอปุ๊บก็เอามือควายหลังอย่างเงี้ยสิ่งที่เอาไปได้คือรถยนต์ปอร์เช่รุ่นคาเยน1คันเงินสดทรัพย์สินอีกจำนวนหนึ่งรวมมูลค่า 4.5 ล้านบาทกลายเป็นข่าวดังของวันเลยฮะล่าสุดเนี่ยศาลให้ประกันตัวแล้วนะฮะให้ไปขึ้นศาลเพื่อฟ้องร้องกันต่อนะฮะเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงวันนี้จะเล่าให้คุณฟังเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่22มิถุนายนนักธุรกิจชาวสิงคโปร์เขาเล่าว่าวันนั้นน่ะตนถูกนายเพชรนายเพชรก็คืออีกคนหนึ่งที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์นะฮะนัดคุยเรื่องหนี้สินหนี้สินที่เหลือเนี่ย3ล้านหลังจากยืมไปแล้วเนี่ย7ล้านซึ่งวันนั้นก็มีไฮโซทะเลแล้วก็พวกอีก2คนเนี่ยแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยก็มีการพูดคุยกันถึงตี4ของอีกวันนึงนะฮะก่อนที่ตนเนี่ยจะถูกคุมตัวออกจากห้องแล้วถูกตัวเอาเรียกว่าถูกฝ่ายอีกฝ่ายเนี่ยเอารถแล้วก็ทรัพย์สินหลบหนีไปหมดเลยคนนี้เป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ฮะเขาบอกว่าตนเองเนี่ยรู้จักกับเพชรประมาณ5ปีเหมือนในกลุ่มไฮโซด้วยกันก็จะรู้จักกันอ่ะแล้วก็รู้จักกับเพชรปุ๊บถึงจะมารู้จักกับไฮโซทะเลค่ะพร้อมกับว่าทั้งคู่ติดพนันจนเสียไปกว่า10ล้านบาทว้าวแล้วก็มีการมาขอยืมเงินตนไปใช้หนี้ด้วยขนาดที่นายเพชรเฮ้ยเขาบอกไม่จริงให้การปฏิเสธเรื่องหนี้สินแต่ยอมรับว่าวันเกิดเหตุเป็นผู้นัดหมายให้นักธุรกิจชาวสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาพบกับไฮโซทะเลจริงแต่ตนเองเนี่ยกลับออกจากร้านอาหารไปก่อนทนายความของไฮโซทะเลกล่าวปฏิเสธเช่นกันครับว่าไฮโซทะเลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นทรัพย์นะแต่ยอมรับว่าไฮโซทะเลเนี่ยรู้จักกับนักธุรกิจชาวสิงคโปร์จริงแล้วก็อยู่ในวันเกิดเหตุจริงซึ่งไฮโซทะเลลูกครูอ้อยเนี่ยไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินแต่นักธุรกิจต่างหากที่เป็นหนี้เป็นสินไฮโซทะเล1ล้านบาทคนก็เริ่มงงสิว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรจริงแน่วะเนี่ยแล้วก็มีหลักฐานกู้ยืมอย่างถูกต้องด้วยยืนยันอันนี้ทนายของไฮโซทะเลก็บอกยืนยันทะเลเนี่ยไม่ได้มีแรงจูงใจในการก่อเหตุเพราะธุรกิจที่มีรายได้มากพอที่จะทำไมต้องไปอันนี้ต้องไปปล้นเงินคนทำไมแค่นั้นเองอันนี้เขาชี้แจงมาเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของรถยนต์หรูดีกว่าคือทนายเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้อยู่กับไฮโซทะเลนะคะแล้วก็สงสัยว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยอาจไม่ใช่รถของคู่กรณีคาดว่าน่าจะเป็นรถที่ยืมคนอื่นมาอีกทอดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังพิจารณาแจ้งความกลับแล้วนะครับเนื่องจากนักธุรกิจคนดังกล่าวเนี่ยพูดความจริงไม่หมดเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงร่วมกันในการทำธุรกิจสีเทาบางอย่างอยู่ก็นี่ไงเขาบอกแบบนี้มาเขาบอกในที่สุดแล้วไม่รู้ว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงเพราะในที่สุดแล้วธุรกิจเขาบอกมีการร่วมทางการธุรกิจสีเทาก็ต้องดูกันว่าอะไรค่ะปรากฏว่าทักษิณณพัทลุงนี่คือข่าวประวัติเขาหรือทะเลนามสกุลจริงๆเนี่ยเป็นนามสกุลของครูอ้อยทิตินาถณพัทลุงครับรู้สึกเรียนจบจากอังกฤษนะฮะเรียนจบจากอังกฤษที่คริงคอลเลจด้วยซ้ำไปหรอจริงๆเขาเรียนสาขาประเมินความเสี่ยงเลยที่ลอนดอนอุ้ยโดยตรงเลยนี่ถูกต้องหลังจากจบเรียนปุ๊บก็เป็นผู้บริหารของบริษัทคือฟันดิ้งอันนึงนะฮะเป็นแบบว่า private equity funding ที่ลงทุนในบริษัททั่วโลกคือจะหาเงินฟันดิ้งคือวันทุกวันนี้คนจะทำธุรกิจสมมติคุณมีโปรเจกต์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนหาฟันดิ้งคือหาเงินทุนเนี่ยสำหรับลงทุนในแต่ละโปรเจกต์ชีวิตของไฮโซทะเลวันนี้เขาต้องเรียกทุกคนเป็นไฮโซหมดเลยเนาะกับคุณอ้อยเนี่ยเพราะว่าพ่อเขาเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจบ้านจัดสรรฮะแล้วก็โรงแรมทางภาคใต้ปรากฏว่าพ่อของเขาเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตในปี40ซึ่งขนาดนั้นนะครูอ้อยเพิ่งมีอายุเพิ่ง28ปีเองนะทะเลก็อายุเพิ่ง11เดือนเองตอนที่พ่อเขาไปนะฮะก็เหมือนกับ after shock เพราะมรดกที่สามีทิ้งไว้คือหนี้100ล้านบาทโดยในวันที่สวดศพเจ้าหนี้มาพากันมาลุม
ทวงหนี้จนพิธีศพเกือบล่มสลายเลยละครเลยอ่ะครูอ้อยนะฮะเล่ากับ Women M Thai ทีมว่าวันที่ทราบว่าสามีตัวเองเสียชีวิตเธอได้แต่ร้องไห้จนแทบขาดใจเลยอ่ะแต่ก็แอบมีมือน้อยๆของลูกวัยเพียง11เดือนเนี่ยที่ยังเดินไม่ได้แต่เขาพยายามยืดจนสุดตัวเพื่อปาดน้ำตาให้แม่วินาทีนั้นน่ะลูกเช็ดน้ำตาให้เธอรู้เลยว่าเธอตายไม่ได้ค่ะแล้วเธอเนี่ยจะต้องเป็นแม่ที่ดีที่สุดเพื่อลูกคนนี้ตอนนี้ความเคลื่อนไหวของครูอ้อยก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าเขาบอกครูอ้อยรู้สึกเก็บตัวอยู่ที่หมู่บ้านเก็บที่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นเขาไม่ได้ออกมาเลยนี่ยังไม่ได้ออกมาให้ข่าวเรื่องราวแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากครูอ้อยนะคะส่วนประวัติอีกคนก็คือนายเพชรบุญยวงศ์นะคะแต่ละคนดูดิเป็น CEO นะ PRX นะคะ Metaverse นะคะจบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวะนะคะจากประเทศอังกฤษนะคะมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และโมเดล3มิติเป็นอย่างดีเลยสำหรับคนคนนี้เขาใหญ่โตกันใช่แล้วเขาจะมาป้นทำไมเขาจะมาป้นทำไมวะแม่เขาก็น่าจะมีเงินไม่ได้ป้นเงินสดได้ป้นรถรถแล้วก็มีทรัพย์สินสี่ล้านฮะมีรถหนึ่งคันแล้วก็ทรัพย์สินรวม4ล้านก็รถคันหนึ่งก็ 3-4 ล้านแล้วแล้วเขาจะหากันไม่ได้หรอเออก็จริงนะอันนี้ก็พูดถูกต้องรอไม่น่าจะมาเอารถทำไมวะจะปล้นรถทำไมวะมันมีอะไรมากกว่านั้นถูกป่ะอ่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้